ขอ,อนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราวคารวะพระเถรานุเถระพระมหาเถระและเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอเจริญพรนักเรียนโนะรนงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะสาธุสว่างดีสว่างดีเพราะเพราะมีไฟสว่างดีเพราะมีไฟไฟเนี่ยก็เกิดจาก ไฟของจิตใจใจที่มีพลังมีแสงออกมานะครับใจที่มีพลังก็ทําให้เรามีพลังใจทําสิ่งต่างๆได้นะหรือแม้แต่เป็นทางเชื่อมของกระแสแห่งดวงปัญญาปัญญาก็เหมือนกับแสงสว่างที่ทำให้เรามองโลกเป็นไปตามความเป็นจริงยิ้มกันหรือ,อยังครับยิ้มแล้วครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือ,อยังครับ ทั่วโลกแล้วนะทุกภาคพื้นทุกทวีปณนะขณะนี้นะถ้าใครยังไม่ยิ้มแสดงว่ายังแต่งตัวไม่เสร็จถ้าใครยังยิ้มอยู่แสดงว่านะแต่งให้ดูดียิ่งยิ่งขึ้นไปดังนั้นขอหลักฐานด้วย072สองอ่าสาธุขอบคุณมากโอ้ทั่วโลกจริงๆตอนนี้ทั่วทุกมุมโลกของเราเต็มไปด้วยรอยยิม้มนะรอยยิ้มของคนที่ผ่านสิ่งที่ทั้งดีและไม่ดีนะผ่านมาหมดแล้ว แล้วเรามายิ้มกันในะวันนี้ก็คือว่าเรามาทบทวนสิ่งที่เรามีมาในชีวิตแล้วก็สิ่งที่เราจะกระทำต่อไปในอนาโคตซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับปัจจุบันวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่9กันยายน2567วันที่9เดือน9 9.9นะ9.9นะบางคนก็นะกดโค้ดทันบ้างไม่ทันบ้างนะ ตะกร้าสินค้าเต็มเลยนะตอนนี้นะครับบางคนบอกว่ารอมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตอนเที่ยงคืนนี่คือเรื่องทางโลกนะแต่เรื่องทางธรรมก็คือว่าทุกอนุวินาทีเราก็ต้องผูกพันอยู่กับที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7. เจเหนือสะดือสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาตรงนี้เรียกว่าหนทางสู่มรรคผลนิพพานตามที่หลวงปู่วัดปากน้ำทีเจริญท่านได้ให้อว้นะเป็นสมบัติอันล้ำค่าเลยทีเดียวเชียว วันนี้หัวข้อน่าสนใจมากๆเกี่ยวกับนักล่าสมบัติโอ้โหนักล่าสมบัติใครเป็นนักล่าสมบัติบ้างโอ้สาสทุครับแล้วที่ไมายกมือเอาสมบัติมันล่าเรานะฮะตกลงเราล่าสมบัติหรือเราสมบัติล่าเราเออฟังวันนี้จะได้คำตอบนะครับนักล่าสมบัติทำไมเราต้องล่า าก,าาการล่าคือการแสวงหานะครับการล่าคือการแสวงหาการทําได้การทํอาทอะไรก็ได้ให้มันได้มาในสิ่งที่เราล่าสิ่งที่เราล่าก็คือสิ่งที่เราต้องการยุคนี้ต้องยอมรับจริงๆว่ามันมีเรื่องของการล่านะในหลากหลายรูปแบบนะล่าอนานิคมบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันก็มาจากการที่เราไม่ได้เติมเต็มชีวิตตัวเองนะหรือชีวิตเรายัางเติมเต็มไม่พอ,อยังไม่สมบูรณ์แบบยังไม่เพอร์เฟกพอที่เราจะ หยุดหรือพอได้ดังนั้นการล่าสมบัติมันเลยมีมายาวนานแล้วนะยาวนานมาพร้อ,รอมๆกับการเกิดโลกจักรวาลและมวลมนุษยชาติเรามาเริ่มกันเลยครับจักรวาลวิทยานะก็การล่ามันมีมาในหลังจากการเกิดจักรวาลแล้วก็สัพสัตและก็สรรพสิ่งทั้งหลายนะนักล่ายอย่างพวกเรามา หากันดีกว่าว่ามันเริ่มต้นยังไงนะจักรวาลนี้แบกเริ่มเดิมทีมันเป็นว่างๆเกวง้วงเกวงกว้างๆนะอันนี้คือตามความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาซึ่งจะอธิบายได้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะครับซึ่งการค้นหาว่าโลกใบนี้จักรวาลนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยมันเป็นการค้นหามาอย่างยาวนานก่อนสมัยพุทธกาลในพุทธันดรนนี้เสียอีกซึ่งก็จะมีเรา บดตนป่าผู้เชี่ยวชาญน,นักวิเคราะห์นักวิคิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ให้ทัศนะต่างๆเกี่ยวกับการอธิบายความเป็นไปของธรรมชาติในแง่มุมต่างๆอธิบายได้บ้างอธิบายไม่ได้บ้างอธิบายได้ก็อธิบายมาเป็นตำราพร้อมด้วยเหตุและผลอันไหนอธิบายไม่ได้ก็บอกเลยว่านี่คือสิ่งที่มีผู้สร้างสร้างขึ้นมานแล้วก็ห้ามสงสัยด้วยนะใครสงสัยปุ๊บบาป เป็นต้นแบบนี้ก็มีครับความเชื่อแบบนี้ก็มีก็เป็นว่าหลากหลายความเชื่อเราไม่ว่ากันเราไม่ว่ากันแล้วแต่ว่าความเชื่อไหนมีเหตุและผลมาสนับสนุนการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและความเป็นไปในธรรมชาติที่เราอาศัยอยู่เป็นเรื่องแปลกอย่างหนึง่งโอแปลกมากเลยเรื่องอะไรเรื่องที่ว่ามนุษย์เราเนี่เก่งมากเลยที่ว่าสนใจอยากจะศึกษาเรื่องราวต่างๆโ <c oughs> ดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวความเป็นจริง ที่ไม่เกี่ยวกับเราเช่นอยากรู้ว่าดวงดาวจักรวาลเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะฮะความสงสัยเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีทําให้เราเนี่ยก้าวไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆได้แต่เราลืมไปหนักหนึ่งเราไปดวงจันทร์มาแล้วอนะพอลโล1 1เราไปดาวอังคารมาแล้วนะด้วยยานอาวกาศเราไปสํารวจดาวต่างๆด้วยกล้องจุลทรรศต่างๆเยอะแยะมากมายห่างไกลจากโลกใบนี้เป็นปีแสง เราก็ไปสำรวจมาแล้วลืมลืมสำรวจตัวเองนะเราลืมสำรวจตัวเองเราไม่ได้ลืมหรอกแต่เราเข้าใจว่ามันอยู่กับเราแล้วเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วความรู้แรกที่มนุษย์ควรจะต้องศึกษาก็คือเรื่องตัวเองเรื่องตัวเองคือเรื่องที่เราควรจะต้องศึกษาเป็นเรื่องลำดับแรกๆในชีวิตเมื่อเราเรียนรู้และเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับตัวเราแล้วเนี่ย เราก็จะเรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายเป็นพื้นฐานของการศึกษาและต่อย,ยอดไปในสิ่งต่างๆต่อไปในอนาคตซึ่งก็ทําเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมเจ้าพระสัมมาสัมเจ้าศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองคือก่อนนั้นเนี้ยก่อนที่ท่านจะตัดสัตธรรมเป็นพระสัมมาสัมเจ้าท่านไปศึกษาหาความรู้ในสำนักเรียนต่างๆทุกสำนักเท่าที่จะมีมาเขาเรียกว่า มาสอนพระองค์ให้รู้ตามและปฏิบัติตามได้ในทุกสำนักเรียกว่าพระองค์เนี่ยจบศิลปะ18ประการคำว่าศิลปะ18ประการนั้นนะก็คือสุดยอดทั้งสุดยอดเทคโนโลยีทั้งสุดยอดทางความรู้ต่างๆในองค์ความรู้เท่าที่สมัยพุทธกาลจะมีณยุคนั้นท่านศึกษามาอย่างแตกฉานหมดแล้วทั้ง18ประการ แตกฉานในขณะที่ว่าอาจารย์สอนอะไรไปท่านสามารถเรียนรู้และปฏิบัติตามได้ทุกอย่างครบถ้วนไม่มีตกหล่นถึงขนาดที่ท่านถามอาจารย์ว่าอาจารย์มีอะไรจะสอนอีกไหมโอ้โหเคยถามอาจารย์แบบนี้ไหมเคยถามคุณครูแบบนี้ไหมคุณครูมีอะไรจะสอนอีกไหม ทั้งชีวิตของอาตมาภาพยังไม่เคยถามคุณครูแบบนี้เลยนะมีแต่ว่าคุณครูเรื่องนี้จะเพิ่งสอนได้ไหมนะเรื่องเก่ายังไม่จบเลยเรื่องเก่ายังไม่เคลียร์เลยนะแต่ว่าสําหรับเจ้าชายเธอถามคุณครูอาจารย์มีอะไรจะสอนอีกไหมอาจารย์ไม่มีอะไรจะสอนนะมีอยู่อย่างเดียวสิทธ,ธัตถะเธอมาเป็นอาจารย์กับเราเถอะนะเธอรู้ทุกอย่างเท่าที่เราจะรู้ เราไม่ได้รู้มากไปกว่าเธอแล้วตอนนี้เธอมาเป็นอาจารย์กับเราเถอะนี่ท่านศึกษาขนาดนี้เลยสุดท้ายกระบวนการการศึกษาทั้งหมดที่ท่านศึกษามายังไม่สามารถหาคำตอบให้กับคำถามของท่านได้ว่าคนเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนทำไมเราต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันมีวิธีการไหนบ้างที่เราไม่ต้องเกิด ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บและไม่ต้องตายมีวิธีการไหนบ้างที่เราไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บและไม่ต้องตายและไม่ต้องมองมือพระอาจารย์ไม่มีใครให้คำตอบท่านได้สุดท้ายท่านเลยต้องมาแสวงหาคำตอบด้วยตัวของท่านเองเรียกว่าการตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองคือไม่มีใครสอนเอาไม่มีใครสอนแล้วรู้ได้อย่างไรรู้ได้เพราะ พระปัญญาที่ขุนคือการสั่งสมปัญญาบาร,รมีมานับพบนับชาติไม่ท้วนจนกระทั่งมันเต็มเปี่ยมในชาตินี้ชาติที่องค์พระองค์จะตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเต็มเปี่ยมแล้วปุ๊บดวงปัญญาก็เกิดขึ้น,นเกิดขึ้นตั้งแต่บุพเพนิวาสานุสติญาณจูจูจปปาตญาณและอาสวะขยายะญาณกําจัดอาสวะกิเลสหมดสิ้นออกไปจากใจปิ้งดวงใจใสสะอาดขาวบริสุทธิ ไม่มีมนทินไร้มนทินปาศจาก,กิเลตอสวะก็เลยรู้แจ้งเห็นแจ้งในเรื่องของความจริงของโลกและชีวิตเมื่อรู้แล้วพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยเอาที่รู้นั่นแหละมาเทศนาสั่งสอนมนุษย์และเทวดามนุษย์และเทวดา,าแล้วสัตว์ดิัรฉชานสอนได้ไหมย,ยังไม่ได้ได้แค่บางจําพวกที่มีลักษณะของการเป็นพระโพธิสัตว์ นะหรือมีเขาเรียกว่ากึ่งเดรัชานกึ่งทิ์เช่นพญานาคบ้างนะยักษ์บ้างที่ท่านจะโปรดนะแต่ถ้าสัตว์เดรัชานทั่ว,วไปยังไม่สามารถเข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะว่าไม่มีกายหยาบกายหยาบคือกายที่เราจับต้องได้รู้เห็นนะอย่างที่เรามีอยู่และเป็นอยู่นี่เรียกว่ากายหยาบนะนี่เรียกว่ากายหยาบซึ่งสําคัญมาก ทุกครั้งที่ลงเทศในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอาตมาภาพก็จะบอกอย่างเสมอว่ากายหยาบเนี่ยดีแล้วนะกายหยาบของการเป็นมนุษย์ดีที่สุดแล้วนะดีกว่ากายทั่วๆไปนะ,อ,ะอย่างกายทิพดีไหมดีครับไม่ร้อนไม่เจ็บไม่ป่วยไม่อะไรเลยนะแต่ก็ไม่เร็วแรงเท่ากับกายหยาบที่เรามีเพราะฉะนั้นใครที่ก็ตามที่กําลังครอบครองกายหยาบอยู่ณนะขณะนี้ คุณกำลังครอบครองอภิอครมหาสมบัติจริงๆทำมาขนาดไหนคุณถึงได้ขนาดนี้นะเพราะนั้นอย่าบน่นโอ้ยปวดขาโอ้ยปวดเข่าโอ้ย,ปว,อยปวดหลังก็ทำมาทั้งนั้นน่ะกว่าจะได้มาขนาดนี้เป็นไงเอ่ยโอ้โหอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกรักษาศีลแล้วรักษาศีลอีกได้มาขนาดนี้คุณต้องภาคภูมิใจในความเป็นมนุษย์ของเรานี่คืออัตภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้ว ยอดเยี่ยมขนาดที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะมาตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต้องได้กายมนุษย์นะไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนได้กายทิพย์กายเทวดากายพรหมกายรูปรหม์แล้วไปตรัสรู้ธรรมไม่มีทุกๆพระองค์จะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราแต่เราอ่ะไม่เหมือนท่านนะ ท่านเหมือนเราคือเป็นมนุษย์เหมือนเราแต่เราในความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยยังไม่เท่าท่านคือยังไม่ได้ลักษณะมหาบุรุษ32ประการนะแต่พระสัมมานเจ้าท่านได้แล้วนะลักษณะบุรุษนะเรียบร้อยนี่เป็นต้นไงเพราะฉะนั้นใครมีกายมนุษย์อยู่ใครยังไม่ตายบอกกับตัวเองเลยว่า <c oughs> เราได้ครอบครองอภิมหาสมบัติล้ำค่าที่สุดของโลกและจักรวาลดูยิ่งใหญ่มากนะอีกทีนึงนะ คุณกาลังครอบครองอภิมหาสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลเพราะฉะนั้นดูแลให้ดีหน่อยอย่าเอาสังขารไปถลม่มอย่าเอาสังขารไปทลายอะไรที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ก็อย่าไปทำเช่นเอาสังขารนี้ไปคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วเป็นต้นถ้าจะให้คุ้มค่าคือเอาสังขารนี้มาคิดดีทำดีพูดดีเป็นต้น แบบนี้ถึงจะคุ้มค่ากับการลงทุนมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะคุณต้องใช้บุญเก่ามากมากมากะถึงได้มาขนาดนี้เพราะฉะนั้นตรงภาคภูมิใจก่อนแล้วตั้งใจว่าเราจะใช้กายวาจาใจนี้ในการสั่งสมบุญสร้างบารมีเพื่อทําให้มหาสมบัติของเราเนี้ยออกดอกออกผลงอกเงยเป็นกายใหม่ที่ดีกว่าเดิมอะว่าด้วยเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่เราสัมผัสกันอยู่ก็แล้วกัน กำเนิดของโลกใบนี้ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยกำเนิดของโลกใบนี้เนี่ยเกิดจากนะการตกตะกอนะเดิมมาเป็นน้ําน้ำแล้วถูกหุ้มด้วยอากาศนะนึกถึงสภาพสภาพโล่งๆอากาศโล่งๆก่อนนะแล้วอยู่ก็มีฝนตกลงมานะฝนตกลงมาเนี่ยพอตกลงมาเรื่อยๆเ,เม็ดฝนก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่มาก ที่สุดเท่ากับลำตาลคือต้นตาลนะเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ50ซนติเมตรเป็นตน้นะก็ตกลงมาเรื่อยๆแต่มันไม่ถึงพื้นเพราะมันไม่มีที่สิ้นสุดนะถูกลองรับด้วยลมนะลมก็ดันขึ้นมาหอ่อหุ้มน้ําไว้อุ้มเอาไวนะ้แล้วน้ำนฝน,นก็ตก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 ,ตกลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งปริมาณน้ํามันเพิ่มขึ้นนะสักระยะหนึ่งลมก็หอ่อหุ้มน้ําทั้งหมดนีนะตลนะล่อมเกิดการงวด หรือการควบแน่นนะอะไรบางอย่างทําให้การงวดขึ้นก็คือความเข้มข้นมันมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะแล้วก็ตกตะกอนพอตกตะกอนปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นภพภูมิต่างๆนี่คือในทางพระพุทธศาสนานะเอามาจาก D.O.U. เรื่องกําเนิดจัก,กรวาลโลกมนุษย์และคําสอนของพระพุทธศาสนานะไปศึกษาเพิ่มเติมได้อันนี้ขอสรุปโดยย่อ,อก,ก็แล้วกันเอาไปว่างวดขึ้นงวดขึ้นนะสุดท้ายกลายเป็นก้อน นะก้อนๆเน,นี้ยก็ถูกอุ้มไว้ด้วยลมนะลมในจักรวาลเนี่ยแหละอุ้มไว้จนกระทั่งนะน้ำนี่งวดเข้างวดเข้าตกเป็นตะกอนเป็นผลึกขึ้นมาลักษณะคล้ายๆเวลาใครทำแกงกะทินะหรือว่าต้มแกงแกงเลียงมันก็จะเป็นฝาขึ้นมายิ่งโดนความร้อนก็จะระเหยขึ้นมาเงี้ยเป็นต้นนะครับก็มีลักษณะเป็นฝาคล้ายๆฝาเต้าหู้ ใครเคยทําน้ำเต้าหู้จะมีฝาอยู่ข้างบนนะลอยขึ้นมาเป็นตะกรอนแล้วก็เป็นฝาขึ้นมาข้างบนนี่ฉาบทาเอาไว้นี่ก็เกิดเป็นชมพูทวีปหรือว่าโลกใบนี้นะครับซึ่งฟังให้ดีนะฮะฟังให้ดีนะนี่คือความรู้ในทางพระพุทธศาสนานะครับซึ่งมันมีความเป็นไปได้ด้วยนะซึ่งในช่วงแรกอ่ะมีลักษณะคล้ายๆแพนเคก้กแบนๆหน่อยพระอาจารย์มันจะบอกว่าโลกแบนใช่ไหม กำลังจะสื่อว่าโลกแบนในยุคเริ่มแรกเอาแล้วทำไมเราส่องกล้องโทรทัศน์ไปมันกลายเป็นโลกกลมนี่มันโลกในยุคปัจจุบันอันนั้นคือในยุคแรกนะแต่ถามว่าตอนนี้กลมอ่ะกลม,มแบบรักษมีเท่ากันไหมไม่นะมันลีลีนะช่วงเนี้ยอนั้นช่วงที่ยุคโลกกลมเนี่ยจะเป็นยุคที่มนุษย์อายุน้อยกว่าหนึ่งแสนปีแต่ช่วงแรกมันเป็นคล้ายๆแพนเค้กก่อน แล้วมันกลมได้ยังไงอ่ะมันหมุนไงเพราะมันเกิดแรงหมุนและแรงเวียงความสมมาตรอะไรต่างๆมันก็เริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมันกลายเป็นค่อนข้างกลมเหมือนในปัจจุบันนี้เพราะอย่าลืมว่าเปลือกโลกนั้นเหมือนกับแผ่นของฝาเต้าหู้อ่ะที่เราต้มไปแล้วมันเป็นฝาขึ้นมาเป็นแผงเป็นแพรๆขึ้นมาเนี่ยเปลือกโลกเรามีลักษณะแบบนั้นนะทุกวันนี้เปลือกโลกเราก็ยังมีลักษณะแบบนั้นอยู่นะครับ แล้วใต้โลกพื้นผิวเนี่ยก็ยังเป็นของเหลวและมีอุณหภูมิสูงมากๆด้วยนี่ไงนั้นการเคลื่อนตัวของทวีปต่างๆก็เลยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเกิดแผ่นดินไหวด้วยนะเกิดแผ่นดินเทือนด,ด้วยเกิดภูเขาด้วยเพราะเปลือกโลกมันมุดไปโผล่มาเป็นต้นนี่ซึ่งสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์มากๆเลยดังนั้นทวีปต่างๆก็เกิดการเคลื่อนตัวได้เช่นเดียวกันอ่ะย้อนกลับไปอีกหน่อยนะึง พอเริ่มงวดเป็นก้อนกลมๆและเป็นทรงกลมๆลีๆบ้างแล้วเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าเมื่อทุกอย่างมันหลออละลายเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยเนี่ยเขาเรียกสิ่งนี้ว่าชมพูทวีปซึ่งด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าง้วนดินง้วนดินคือเนื้อดินที่ละเอียดมากๆนะแล้วปรากฏว่ามีสีเหลืองกลิ่นหอมทุกคนนึกถึงแผนเค,ค้กอีกแล้วนะฮะอุ่นๆร้อนๆในะต้โลกมันร้อนนี่นะ ก็ส่งกลิ่นหอมพอส่งกลิ่นหอมปุ๊บเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าอภัสราพรมก็เหาะลงมามาเที่ยวชมชมพูทวีปโอ้ชมพูทวีปสวยเหลือเกินอภัสราพรมก็เหาะลงมาแต่บุญเริ่มหย่อนแล้วนะก็เหาะลงมามาเป็นจํานวนเยอะมาเป็นจํานวนมากแล้วก็มีอภัสราพรมบางบาง,บางท่านก็แล้วกันใช้คําว่าบางท่านเนาะได้กลิ่นหอมของง้วนดินแล้วอะ่ะมันหอมอะ่ะ หอมละมุนละไมยอยู่ในทุกตอนนะมันหอมอะ่ะทำไงดีอ่ะก็ดมให้ชื่นใจพอดมปุ๊บเกิดอะไรฮะเกิดระบบทางเดินหายใจตอนละพรมไม่มีอวัยวะนะทุกคนพรมไม่มีอวัยวะนะครับพรมไม่มีเพศนะพรมไม่มีอวัยวะพรมไม่มีเพศและพรมไม่ได้มีไว้เช็ดเท้าคนละพรมพรมอันนี้คือเทวดาชั้นพรม นะเหนือชั้นที่6ขึ้นไปนะชื่อว่าอภัสราพรมพอมาปุ๊บเนี่ยกลิ่นหอมเกิดระบบทางเดินหายใจอะอย่าลืมนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมรมคือปากทางทำให้กิเลสอาสะวะเข้ามาในกายหยาบอเรามีตาเราใช้ตาทำอะไรเราใช้ตาในการศึกษาหาความรู้ดูสิ่งที่สวยงาม สิ่งที่ไม่สวยงามบางทีเราก็อยากดูหูเรามีหูไว้ทำไมเรามีหูไว้สำหรับรับฟังเพื่อศึกษาและเรียนรู้นะสดะสุตตะมยะปัญญาการฟังให้เกิดปัญญาไงบางเรื่องที่ไม่น่าฟังบางเรื่องที่ไม่ดีเราอยากฟังอยากฟังโดยเฉพาะเรื่องคนอื่นโดยเฉพาะเรื่องคนอื่นเกี่ยวกับเราไหมไม่เกี่ยวอะแต่พอฟังแล้วรู้สึกว่า อรู้ไว้แล้วรู้สึกมีประโยชนท์ทั้งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนะเรื่องคนอื่นเนี่ยบอกไว้อย่างนึงนะเรื่องคนอื่นรู้ไว้บางทีไม่เกิดประโยชน์นะครับแต่ก็อยากจะรู้เป็นต้นเรามีลิ้นอ่ะปากเราไว้ทานอาหารไว้ทานอาหารทานเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์หรือเปล่าบางอย่างไม่มีประโยชน์เราก็ทานนะ,ะทำไมอมันแซบเออมันแซบ อาจจะหมูกมีไว้หายใจนะเราไว้หายใจอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ดันมันรับกลิ่นได้ด้วยไงนะเราก็เอาจมูกนไปดมกลิ่นต่างๆเช่นเดียวกันกลิ่นดีบ้างกลิ่นไม่ดีบ้างสัมผัสมีสัมผัสไว้ทําไมไว้ประสาทสัมผัสเกิดขึ้นนะเราจะได้รับรู้ว่าสิ่งนี้อยู่ตรงนี้สิ่งนั้นอยู่ตรงนี้มีลักษณะอย่างไรมีเป็นของแข็งของเหลวเป็นกา๊าซนุ่มแข็งหยาบกระด้าง บางอย่างไม่น่าสัมผัสเราก็ไปสัมผัสไงเนี่ยเป็นปากทางที่ทําให้กิเลสอาสวะวิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้นี่้าทําไงอะ่ะหลับตาหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายร่วมใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายต้องกลับมาโฟกัสที่ศูนย์กลางกายไม่อย่างนั้นแล้วตาหูจมูกปากลิ้นกายใจเป็นไงเอ่ยไปอยู่นอกตัวหมดเลยเพราะ กิเลสอาสวะเนี่ยมันดึงไปนะประสาสัมผัสต่างๆดึงไปหมดเลยนะเพอหมดเลยปุ๊บเป็นไงใจไปอยู่ที่ศูนย์กลางกายเพราะใจไม่อยู่ที่ศูนย์กลางกายปุ๊บใจขาดพลังเพราะไม่ได้อยู่ฐานที่ตั้งที่ดีฐานที่ตั้งที่ถูกต้องคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดถูกต้องแล้วนะมาถูกทางแล้วมาแล้วนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกต้องแล้ว มาถูกทางแล้วครูบาอาจารย์มหาปุชจันท์สั่งสอนเรามาถูกต้องที่สุดแล้วศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอากลับไปใหม่ครับอภัสราพรมเหาะลงมาปุ๊บเนี่ยเหาะได้นะพรมเนี่ยจิตใสสะอาดอาแต่พอมาเจอกลิ่นของง้วนดินเข้าไปตีพัดจมูกปึ้งเอ้หอมดีนะอยากรู้อีกว่ารสชาติเป็นยังไงป้ายครับแปะกวักขึ้นมาชิมปุ๊บ ดมปุ๊บเกิดระบบทางเดินหายใจชิมปุ๊บเกิดระบบทางเดินอาหารอา้าวเวลาเราทานเนี่ยเราทานแล้วเรากลืนลงไปถูกไหมฮะนะแล้วเวลาเอาออกอะ่ะเราไม่ได้เอาออกมาทางเดิมนะเออเราไปตามกลไกของการย่อยต่างๆเอาเกิดระบบขับถ่ายขึ้นมานั้นพรมที่ชุดแรกๆนะมีมาหลายชุดนะหลายหลายหลายตนด้วยหลายท่านแต่ก็มีบางตนบางชุดบางท่านเนี่ยก็เผลอชิมมวลดินเข้าไปอันนี้คือความรู้ใน ทางพระพุทธศาสนาอยู่ในวิชาจักรวาลวิทยาของดีโนะครับมีความรู้ไปศึกษามาทีนี้ก็เกิดระบบขับถ่ายระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารต่างๆมากมายกายของอภัสราพรมเนี่ยละเอียดอยู่แล้วพอมาเจองว้นดินซึ่งยุคนั้นละเอียดนะแต่ว่ามันเป็นความละเอียดในระดับโลกิยะก็เกิดอวัยวะต่างๆขึ้นมาครับเพื่อทําอะไรฮะเพื่อขับเคลื่อนกลไกลต่างๆของการรับประทานงุ้นดินเข้าไปเนี่ย นะให้มันสู่กระบวนการของการขับออกไปสุดท้ายที่เหาะได้ล่วงครับพราะเจอของหยาบเข้าไปอยู่ในท้องปุ๊บอะเหาะไม่ขึ้นแล้วหนักนะล่วงเลยนะนั้นมนุษย์ยุคแรกๆเนี่ยไม่ได้มาจากลิงในทางพระพุทธศาสนานะเราไม่ได้มาจากลิงนะฮะนะเพราะว่าโครโมโซมอะไรต่างๆเหมือนกันบ้างแต่มันก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และประหลาดมากโครโมโซมเราเนี่ยเหมือนหนูมากที่สุดฮนระัเขาเลยเอาหนูมาทดลองอะไรก็ตามที่จะใช้กับคนเอาหนูมาทดลองเอากระต่ายมาทดลองนั้นโครโมโซมของเราไม่ได้เหมือนกับลิงนะเ,นเพราะฉะนั้นคนไม่ได้มาจากลิงในทางพระพุทธศาสนาคนคือคนคนมาจากอภัทสลาพรหมมันในยุคแรกๆมนุษย์ก็ก็เกิดจากพรหมแล้วก็มีระบบและอวัยวะต่างๆภายในเกิดขึ้นมา น่าสนใจมากวันนี้นะพอเกิดอวัยวะต่างๆภายในขึ้นมาปุ๊บทำไงดีฮะเมื่อมันมีการรับประทานเข้าไปก็ต้องหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะพอมันเกิดระบบทางเดินอาหารทางเดินหายใจระบบขับ่ายปอดตับม้ามไตเกิดขึ้นแล้วปุ๊บมันเริ่มมีความแตกตา่างพรมตอนแรกไม่ต่างกันหน้าเหมือนกันหมดเลยไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายแล้วก็ไม่ได้เป็น LGBT ด้วยแต่อย่างใดพรมคือพรมเลยแต่พอเกิด ระบบขับถ่ายปุ๊บก็จะมีวิบากกรรมของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันก็เลยเกิดเพศหญิงและเพศชายเกิดขึ้นและการเกิดเพศหญิงและเพศชายเกิดขึ้นของมนุษย์ยุคแรกๆพอมันพอมันแตกต่างกัน,กนปุ๊บเนี่ยอันนี้พูดตามหลักของสังคมมนุษย์เลยฮะพอมันแตกต่างกันแล้วปุ๊บเนี่ยมันเริ่มมีการเปรียบเทียบแล้วก็เอ๊ะพอไม่เหมือนกันปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกอับอายก็เลยต้องเป็นสิ่งที่ต้องปิดบังเสื้อผ้าก็เริ่มมา เสื้อผ้าก็จะเริ่มมาแล้วแล้วก็เริ่มแบ่งกลุ่มอยู่กันเป็นกลุ่มๆเพื่ออะไรฮะเพื่อใช้ทรัพยากรคืองวดินที่ตัวเองฐานเข้าไปนั่นแหละนะพอมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มมีการแบ่งอาณาเขตนะสร้างบ้านเรือนนะมีการหาผู้ปกครองงวดินก็เริ่มหายนะครับอยาบตามจิตของมนุษย์ในยุคนั้นก็จะเริ่มหายหายแล้วกลายเป็นอะไรฮะ กลายเป็นพืชบางชนิดที่ว่าข้าวสาลีข้าวสาลีในยุคต้นกับยุคเริ่มแรกของมนุษย์ในยุคนั้นฝักใ่นะ,นะเท่าศอกก็มีนะฝักใหญ่ๆเลยนะไม่ต้องแกะเปลือกนะทานได้เลย <c oughs> พูดเหมือนไปอยู่ในยุคนั้นถูกไหมฮะเห็นภาพเลยใช่ไหมกัดทานได้เลยนะความอร่อยเนี่ยจะไปทั่วสาร,รพังกายเหมือนท่านอาหารทิพนี่ะอาจา์ ทำไมปัจจุบันมันเหลือเม็ดเท่านี้ปลายนิ้วก้อยเองอ่ะม็ดนิดเดียวเองนะเม็ดเล็กไม่เท่าไหร่นะไปขัดสีออกอีกนะเหลือเม็ดผอมๆอ,อีกนะยิ่งผอมยิ่งอร่อยเนอะ้าจิตของมนุษย์มันหยาบขึ้นเรื่อยๆครับนะพอมนุษย์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะก็เริ่มมีการที่จะขยายเผ่าพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆเพราะเริ่มขยายเผ่าพันธุ์เท่านั้นแหละเกิดการแย่งชิงทรัพยากร เมื่อก่อน,เ,นเดินไปก็เจองวนดินเมื่อก่อนเดินไปก็เจอข้าวสาลีเดี๋ยวนี้เดินไปเริ่มหายากแล้วเพราะบ้านข้างๆเก็บไปหมู่บ้านข้างอ่าตรงข้ามเก็บไปบ้างก็เริ่มมีการกักตุนเน่เอา้าก็วันนี้เดินไปแล้วมันเหนื่อยพรุ่งนี้ไม่อยากเดินให้เหนื่อยก็เก็บเผื่อวันพรุ่งนี้เลยไงเก็บเผื่อวันต่อๆไปด้วยก็เก็บมากักตุนเมื่อกักตุนปุ๊บมหาตระมคันธีบอกไว้ดีมากเลยธรรมชาติสร้างสรรค์ทรัพยากรมาให้มนุษย์ทุกคนอยู่ได้อย่างพอดี แต่มีไม่มากพอให้มนุษย์เพียงคนเดียวได้ฉกสวยหาผลประโยชน์โอ้จริงมนุษย์ไม่เคยพอครับไม่เคยพอจริงๆก็สะสมกันไปเรื่อยสุดท้ายก็มีการแย่งชิงซึ่งทรัพยากรก,ารกันเกิดขึ้นนี่คือที่มาของมนุษย์และชมพูทวีปที่เราอยู่อาศัยกันในความรู้ทางพระพุทธศาสนานะต้องประกอบไปด้วยปัญญาแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยกันนะนะก็จะเข้าใจยิ่งมาก,มากยิ่งขึ้นไปนั้น ไม่ใช่แค่เพียงมนุษย์นะฮะสัตว์ประสัตทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเคยมีคําถามไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันไก่สิก็ไก่มาก่อนขอไข่เอาล้ะไก่เกิดจากอะไรไก่เกิดจากไข่เอาละไข่เกิดยังไงเกิดจากไก่ตกลงไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันฟันธงไก่เกิดก่อนตามความรู้ที่ศึกษามานะไก่เกิดก่อนเพราะไก่กลุ่มแรกที่มาเกิดบนโลกมนุษย์ไม่ได้เกิดจากไข่ ไก่กลุ่มแรกที่มาเกิดในมนุษย์ในโลกมนุษย์ชมพูทวีมาจากไก่แบบโอปปาติกะเหมือนอภัสราพรมมาเป็นมนุษย์นั่นแหละไก่กลุ่มแรกที่มาบนโลกมนุษย์ก็เป็นไก่แบบโอปปปาติกะผุดขึ้นมาเกิดด้วยแรงกรรมของตัวเองเช่นเดียวกันนี่อันนี้คุยกันเฉพาะในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาก่อนนะอย่าเพิ่งไปลบล้างทฤษฎีทางโลกอันนี้คือทางธรรมนะทางธรรมนะครับประมาณนี้ เมื่อมีจํานวนมากขึ้นก็ต้องแย่งชิงทรัพยากรและแน่นอนทํามนุษย์แต่ละคนไม่เคยพอถ้ายังมีกิเลสอาสวะอยู่นะครับถ้ายังมีกิเลสอาสวะอยู่เราก็จะไม่เคยพอนะเมื่อเราไม่เคยพอปุ๊บก็เอาจริงๆะทุกวันเนี้เราทานสามมือ้อสี่มื้อห้ามื้อพอไหมพอนะพอนะแต่ถามว่าเราหาเพิ่มขึ้นไหมเราหาเพิ่มขึ้นนะเพราะเรารู้สึกว่า ความไม่พอความไม่เติมเต็มเนี่ยมันมันโหดร้ายแล้วมันใจร้ายกับเราดังนั้นเราก็ต้องหาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเราจะสบายใจเมื่อไหร่ฮะเราจะสบายใจก็เมื่อเรารู้ว่ารู้ว่าอีกสักร้อยปีต่อไปเนี้ต่อจากนี้ไปยังไงเราก็มีกินอีกสักร้อยปีต่อจากนี้ไปยังไงเราก็มีบ้านอยู่อีกสักร้อยปีต่อจากนี้ไปสุขภาพเราก็จะแข็งแรงอีกร้อยปีจากจากนี้ไปเราจะมีเครื่องนุ่งห่มใช้อย่างไม่ขัดสนสบายใจไหมฮะถ้าอีกร้อยปีเรามีทุกอย่างครบ สบายใจครับแต่พอไหมครับไม่พอเอาทำไมอ่ะเอาแล้วลูกฉันละ่ะลูกฉันก็ต้องอีกร้อยปีไงที่จะมีของพวกนี้อย่างครบครันพอลูกมีครบแล้วพอไหมไม่พออาหลานฉันละ่ะหลานฉันก็อีกงหนึ่งร้อยปีสินะอีกหนึ่งร้อยปีหลานฉันก็ต้องมีอย่างเนี้ยครบครันพอไหมไม่พอทําไมอ่ะเผื่อเหรนด้วยไงหลนด้วยอ่ะต่อไปนะต่อไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเรื่อยๆกลับมาก่อนกลับมารับผิดชอบตัวเองก่อนนะ กลับมารับผิดชอบตัวเองก่อนดังนั้นการสแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะครับการสแสวงหาเป็นสิ่งที่ดีเพราะเราต้องเตรียมไว้สําหรับอนาคตที่ดีเราเลยต้องทําปัจจุบันให้ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการอยู่กับปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่ดีและสําคัญมากๆที่เราจะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขเมื่อปัจจุบันเรามีความสุขทุกขณะจิตในอนาคตเราก็จะมีความสุข ในทุกขณะจิตเช่นเดียวกันนี่ก็เลยเป็นที่มาของคำว่านักล่าสมบัติเอาทางโลกิยะก่อนนะทางโลกิยะสมบัติอะไรบ้างที่เราจะต้องมีประจำเอาไว้หนึ่งรูปสมบัติร่างกายมนุษย์เนี่ยสมบัตินั้นเนี่ยอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายนะครับบางคนโอ,โอ้เบื่อจังเลยทำไมปวดหลังอย่าเพิ่งเบื่อนี่สมบัติปวดเข่าเบื่อไหมเบื่อจังเลยอย่าเพิ่งเบื่อนี่สมบัติสมบัติทั้งนั้นเลยนะ ตั้งแต่หัวจดเท้านี่สมบัติของเราแล้วหน้าที่ของเราคือดูแลสมบัติอันนี้ให้ดีดูแลสมบัติอันนี้ให้ดีอะไรที่ไม่คุ้มค่ากับการเอาสมบัติเนี้ยไปแลกทุกอย่างคือการแลกเปลี่ยนมีได้มีเสียมีราคาที่ต้องจ่ายคุ้มไหมคุ้มไหมบางคนเอาร่างกายนี้ไปทำสิ่งที่ไม่ดีนะเป็นกายกรรมที่ไม่ดีไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไปลักขโมยประพฤติผิดในกามเอาวาจาไปทำเรื่องไม่ดีไปพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอ้อเอาสติปัญญาหัวจิตหัวใจความนึกคิดของเราไปทำในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมคุมไหมกับการเอาสมบัติที่เรามีมูลค่ามหาศาลเนี่ยด้วยชีวิตของเราแล้วเอาไปแลกกับสิ่งที่ไม่คุ้มค่าคือสิ่งที่มันไม่ดีไม่คุ้มเลยด้วยประกรันทั้งปวง ดังนั้นการที่เราจะรักตัวเองให้ดีคือนำพาตัวเองทั้งร่างกายสติปัญญาและจิตใจนำพาไปสู่สิ่งที่ดสีสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของเราแบบนี้ดีจังเลยแบบนี้คุ้มค่าและแบบนี้สิถูกต้องและเหมาะกับการมาเกิดเป็นมนุษย์ของเราดังนั้นรูปสมบัติคือสมบัติที่เราจะต้องหวงแหนและรักษาวไว้ให้ดีที่สุด ดูเหมือนง่ายนะมันเป็นเรื่องง่ายๆมากเลยหายใจเข้าหายใจออกดอกไม้บานนี่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ไหมว่านี่คือสิ่งที่มีค่ามากๆเพราะถ้าวันหนึง่งเราหายใจเข้าแล้วมันไม่ออกหรือหายใจออกแล้วมันบรนไม่เข้าเกิดอะไรขึ้นนะเราจะเข้าสู่สภาวะของการเปลี่ยนภพภูมิไม่น่าเชื่อนะแม้แต่พระด้วยกันเองอ ขออนุญาตเล่านิดนึงลวกันท่านเล่าว่าท่านมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหัวใจแล้วก็ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลนะปรากฏว่าหัวเส้นเลือดหัวใจตีบเลือดผ่านไปได้แค่สิบเปอร์เซ็นตะ์เองเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผ่านไม่ได้พอตีปุ๊บก็มีอาการเวียนหัวบังจุกแน่นหน้าอกนะก็ต้องไปขยายหลอดเลือดหัวใจเป็นต้นณนะเวลานั้นที่ทําการขยายหลอดเลือดหัวใจอยู่เนี่ยท่านก็บอกตรงๆเลยว่าบวชมาตั้งหลายพรรษานะ แต่ณนะเวลานั้นที่เรากําลังจะไปจริงๆอ่ะมันซัดสายไปหมดเลยกังวลก็กังวลกลัวก็กลัวทั้งๆท,ที่เราก็ศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเราเป็นนักเรียนเรงเรียนอนุบาลฝันในฝัน,นวิทยาเราเป็นผู้ช่วยครูไม่ใหญ่ณนะตอนนั้นจริงๆมันสับสนนะเอ๊ะยังไงดีนึกหลวงปู่นึกหลวงพ่อนึกคุณยายนึกอะไรก่อนดวงแก้วองค์พระ เอ๊ะนึกอะไรยังไงสัมมาอารหังจริงๆนะหลวงพี่ก็เคยผ่านเหตุการณ์นี้เหมือนกันคือเข้าซึ่งอ่าซีซีสแกนก็จะใส่ล้วเข้าไปเรามีสติค,ครบทั่วเลยแต่รู้สึกว่าเอ๊ะยังไงดีองค์พระดวงแก้วมหาปูชียอาจารย์สุดท้ายหลวงพ่อช่วยด้วยนะเป็นภาระหลวงพ่ออยู่นะทุกวันนี้นะอาตมภาพยังเป็นภาระหลวงพ่ออยู่นะหลวงพ่อช่วยด้วยนะอูจวนตัวขึ้นมาปุ๊บเนะี่ย ไม่อยากได้อะไรเลยนะณนะเวลานั้นวนะ่าบอกทุกคนเลยนะครับณนะวันที่เราป่วยที่มันอาการหนักๆห,ห,หรือว่าเราได,ได้รับการรักษาแบบพิเศษจะผ่าตัดหรืออะไรก็ดีตอนนั้นไม่อยากได้เลยซุปเปอร์คาร์เหรอเอาจอดไปตรงนั้นแหละขอชีวิตก่อนอืาคือหาเหรอเอาไม่เป็นไรนะอยู่เต็นท์นอนสภาก็ได้ได้หมดนะขอขอฉันรอดเถอะขอฉันรอดเถอะนั่นะเป็นความรู้สึกนี้จริงๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูไม่ใหญ่ท่านท่านสอนเราตลอดเลยนะว่าให้มีสติให้เราจําลองเหตุการณ์ว่าเท่าวันหนึ่งเราอยู่ในในผู้ป่วยผู้ป่วยแบ่งเป็นสามระยะหนึ่งป่วยปกติป่วยกึ่งวิกฤตเรียกว่า C-CU วิกฤตเรียกว่า ICU อ่าสามแบบเนี้ยอยู่ในสภาวะไหนต้องทำทำใจของเรายัางไงอ่ามันสำคัญมากๆเลยนะณณนะนะเวลานั้นนะอ่ะสุดท้ายท่านท่านสรุปบอกว่าอ๋อ ท่านนึกถึงบุญที่ไปบูชาพระมหาเจ้ามกายเจดีได้ทุกเช้าอู่ภาพเจดีปรากฏเลยวุ้มออยู่ตรงนั้นแหละอย่างมีความสุขคล้ายๆผลการปฏิบัติธรรมนะอ,อยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขก็อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนรวมถึงอัตมาภาพด้วยซ้อมไว้นะครับซ้อมไว้ไม่ได้บอกให้รีบกลับดุสิ์นะไม่ได้บอกให้รีบกลับแต่ซ้อมไว้จริงๆ พอฟังแบบนี้มาปุ๊บเออาตมาภาพก็ต้องมาฟอรเหมอือนเอ๊เราปื้มอะไรอ๋อเมื่อกี้ถ่ายรูปเก็บไว้เรียบร้อยแล้วมุมนี้เลยนะมุมนี้เลยนะมุมที่ใช้ในการแสดงธรรมกล้องอยู่นี่ทีวีอยู่นี่นะนักเรียนดีเด่นอยู่นี่นะนักเรียนคนอื่นอ่ะนั่งอยู่ตรงนี้ปุ๊บโอ้ชัดมากเลยนะชัดมากเอาภาพนี้แหละนะภาพนี้แหละจะเป็นฉากหนึ่งที่เรานึกได้ก่อนที่เราจะละจากโลกนี้ไปนึกถึงมหาธรรมกายเจดีนึกถึงบทพระไตรปิฎก นะสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่เราได้ร่วมบุญสร้างมาแล้วก็อย่าลืมนึกถึงศูนย์กลางกายฐานที่7นี่รูปสมบัติคือสมบัติที่เรามีอยู่แล้วต้องรักษาให้ดี 2. ทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติคืออะไรก็ถิ่ที่เราสแสวงหามาทั้งชีวิตนั่นแหละเรียกว่าทรัพย์สมบัตินะทรัพย์สมบัติคือสิ่งที่เราสแสวงหามาทั้งชีวิตนี่ใช้ทำไม ใช้ดำรงอัตภาพในโลกใบนี้ได้อย่างสุขสบายสุขและต้องสบายด้วยซึ่งแต่ละคนมีไม่เท่ากันนะครับแน่นอนคะัคำพูดหนึ่งที่บอกว่าต้นทุนแต่ละคนมีไม่เท่ากันต้นทุนคนเราไม่เท่ากันถูกต้องแต่ความพยายามเรามีเท่ากันนะต้นทุนเราไม่เท่ากันต้นทุนชีวิตเราไม่เท่ากันความพยายามเรามีเท่ากันเราใช้เต็มที่หรือเปล่า นะลิมิตของความพยายามคือเต็มที่ครับเราเต็มที่กับสิ่งสิ่งนั้นพอแล้วหรือยังถ้ายังก็ไปพยายามใหม่นะความพยายามความสําเร็จอยู่ที่ไหนะขอไฟความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะแต่ที่มันไม่สําเร็จเพราะพยายามผิดวิธีผิดทางไม่สุจริตถ้าอยากสําเร็จก็ต้องพยายามให้ถูกวิธีถูกทางและสุจริต กายวาจาใจเดี๋ยวสําเร็จเองเขาทําสําเร็จมาเยอะแยะแล้วนั้นทรัพย์สมบัติคือสิ่งที่เราใช้เพื่อดํารงอัตภาพของเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์และมีความสุขในชาตินี้นะครับในชาตินี้ในชาตินี้ย้ําอีกครั้งหนึ่งคือในชาตินี้นั้นทุกอย่างที่เรามีวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วปุ๊บมันจะกลายเป็นของคนอื่นนะถึงแม้ว่าบางบางความเชื่อนะบางความเชื่อแล้วกันเชื่อว่า ก็จำลองมาแล้วเผาไปให้สิชีวิตหลังความตายเราก็จะได้มีใช้ไงโอ้แบบนั้นหลวงพี่คงทําไงดีอ่ะก็ไปหาโมเดลอย่างสิ่งที่เราอยากได้เนาะแล้วเราก็เผาให้ตัวเองล่วงหน้าเลยได้ไหมเออมันไม่ได้แต่โอเคมันคือความสบายใจมันคือความสบายใจได้เลยอ่าไม่มีปัญหาฮะความสบายใจเท่าไหร่เท่ากันแต่ให้รู้หลักไว้นิดหนึ่งว่ามันไม่ใช่ว่าเราเผาอะไรไปแล้วเราจะได้อันนั้นนะครับแต่มันคือความสบายใจทําได้ไม่มีปัญหา นะครับอันสุดท้ายคือคุณสมบัติคุณสมบัติเนี่ยเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งมันมีผลและเป็นรูป,ปรธรรมได้คือความสามารถของเรานะแต่คุณสมบัติจริงๆแล้วคือระดับของดวงปัญญาซึ่งแน่นอนแต่ละคนมีไม่เท่ากันคุณยายบอกว่าจะดูซิว่าใครมีบุญมากมีดวงปัญญามากอยู่ที่ว่าคนคนนั้นสามารถคิดสอนตนเองได้หรือไม่ดูเลย ใครมีบุญมากมุญน้อยใครมีปัญญามากมีปัญญาน้อยนั่งสมาธินะจิตใจหยุดนิ่งมาข้ามภพข้ามชาติมากแค่ไหนอยู่ที่ว่าการคิดสอนตนเองได้ยกตัวอย่างคุณยายเนี่ยแหละคุณยายเป็นคนขยันมากขยันขนาดที่ว่าวัชพืชไม่กล้าขึ้นในนายายคำว่าไม่กล้าขึ้นคือโผล่มานิดนึงยายถอนแล้วอืมเอ๊ะนึกถึงข้างบ้านเราสิโอโหบางทีเป็นเมตรยังไม่ถอนเลยนะเอเอบางทีมีที่ดินอยู่นะมีที่ ที่นั่นที่นี่อยู่โอ้บางทีเป็นเม็ดยังไม่ถอนเลยแต่ยายไม่ได้เลยโผล่มานิดนึงยายถอนหมดเลยนั้นนาของยายเนี่ยไม่มีวัชพืชนะเมื่อไม่มีวัชพืชปุ๊บต้นข้าวก็สมบูรณ์เต็มที่มีน้ํามีปุ๋ยพร้อมก็ให้ผลผลิตเยอะเป็นต้นนะยายเป็นคนขยันเพราะยายรู้สึกว่าสิ่งนี้ยายทําแล้วเกิดประโยชน์ยายไม่ได้เรียนหนังสือนะครับแล้วก็ไม่มีใครแนะนําด้วยทั้งตระกูลทั้งบ้านยาย,ยไม่มีใครทําเหมือนยายเลยเช็ดบ้าน เช็ดบันไดนะที่บ้านเรียกกระไดนะม่รู้บ้านอื่นเรียกกระไดไหมนะบ้านหลวงพี่เรียกกระไดนะภาษาการเรียกบันไดบันไดยายเช็ดข้างล่างโอ้โหโต๊ะอะ่ะยายเช็ดข้างล่างเก้าอี้ยายเช็ดก็เช็ดข้าง,างเช็ดหมดทั้งอันล้างจานยายก็ล้างทั้งข้างหน้าข้างหลงังล้างหมดเลยนี่ถ้าถอดประตูอ่าตะปูออกมาเช็ดได้ยายถอดแล้วนะครับอ่ายายถอดตะปูมาเช็ดไม่ได้เท่านั้นเองนะยายสะอาดมากเพราะอะไรฮนะ ยายทำแบบนี้แล้วยายสบายใจเสพคุ้นกับการเป็นคนที่มีความสะอาดและมีระเบียบอยู่ในใจเนี่ยคิดสอนตัวเองได้ไม่ได้เรียนหนังสือแต่มีดวงปัญญามากแล้วได้มีโอกาสมาศึกษาวิชาธรรมกายไม่ได้ง่ายเหมือนพวกเราการศึกษาวิชาธรรมกายของยายไม่ได้ง่ายเหมือนเราเพราะยายศึกษาวิชาธรรมกายในขณะที่ยังเป็นคนรับใช้แล้วเรียนตรงไหนอ่ะเรียนข้างประตูห้อง ยายไม่มีสิทธิ์เข้าไปนั่งข้างในนะครับคุณนายเรียบเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามหรอกแต่ว่ายายรู้โดยโดยมารยาทว่ายายเป็นคนรับใช้บ้านเขางนั้นยายเรียนธรรมะด้วยการนั่งฟังนะยืนฟังนั่งฟังอยู่ตรงประตูทางเข้าไม่ได้เข้าไปนั่งกับเขาเนะจ้าภาพเขานั่งเต็มหมดเลยห้องห้องที่คุณยายทองสุกสอนนะยายก็นั่งอยู่ข้างๆประตูนะแอบฟังธรรมะว่าคุณยายทองสุกสอนอะไรแล้วก็เอามาปฏิบัติ สี่ปีเลยนะทําแบบนี้สี่ปีนะอมเอเราทํากี่ปีสิบยี่สิสามสิบสิบไม่เป็นไรแม้มืดตื้อมืดนิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงทำนะสาธุยายทาแบบเนี้ยนะก็เป็นปีปีสี่ปีปจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายเห็นดวงใสๆตรงกลางก็ไปถามคุณยายทองสุกว่าทำยังไงต่อคุณยายทองสุกแนะนําต่อเลยเอะทําอย่างนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามนะสุดท้ายโอ ได้พระธรรมกายได้อย่างเดียวไม่พอไปช่วยพ่อด้วยพ่ออยู่ไหนอ่ะอยู่อยู่ข้างล่างนะพ่ออยู่พ่อเป็นนักเลงสุรากินวันละหนึ่งเป๊กเป็นอย่างน้อยหนึ่งเป๊กคือหนึ่งขวดลิโพอ่ะนี่ไม่ได้โฆษณานะปริมาณนั้นปริมาณนั้นประมาณนั้นนะหนึ่งเป๊กทุกวันก็ไปเอาบายยายก็เอาพระธรรมกายให้พ่ออรัตนาสินหา แล้วก็ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ถ้าเป็นเทวดาก็ต้องรักษาศีลเป็นมนุษย์ก็ต้องรักษาศีลดังนั้นฝึกไว้ซ้อมไว้นี่เป็นต้นนะคิดสอนตนเองได้ถ้าเราจะมีสมบัติทั้งสามอย่างนี้คือรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติที่ดีและสมบูรณ์พร้อมก็ต้องประกอบด้วยเหตุเหตุประกอบอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านให้ไว้เป็นลำดับลำดับที่หนึ่งละชั่ว ทำดีทำใจให้ผ่องใสละชั่วก่อนละชั่วก่อนอะไรก่อนอุ้ยมีกำลังใจอยากทำความดีจังเลยละชั่วก่อนเป็นขั้นตอนนะ,ะทำไมไม่ทำความดีก่อนแล้วค่อยละชั่วความดีเราทำอยู่แล้วนะเวลาเราจำกัด24ชั่วโมงต่อวันหนึ่งชาติต่อหนึ่งอายุไขเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ละชั่วก่อนเราอยากทำความดีเพิ่มเกิดอะไรขึ้นฮนะเราจะไปเบียดบังความดีเดิมเช่น วันนี้ไม่สวมดมนต์แล้วกันอยากนั่งสมาธิเพิ่มเป็นต้นนะแต่ถ้าเราละชั่วก่อนเอ๊ะพิจารณาตัวเองสิอะไรที่ทําแล้วไม่คุ้มกายวาจาใจลดละเลิกพอลดละเลิกได้ปุ๊บเอาเวลาเหลือไม่เบียดบังความดีเดิมด้วยเพราะฉะนั้นก็เติมบุญบาร,รมีเติมความดีจากเวลาที่ว่างจากการละเว้นจากความชั่วได้สองทำแต่ความดีอะไรไม่ดีไม่ทํา ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะก็ทําเพิ่มขึ้นไปนะคุณงามความดีก็เพิ่มขึ้นมาด้วยสุดท้ายทําใจให้ผ่องใสนะใจจะผ่องใสได้ก็ต้องละชั่วแล้วก็ทาดีก่อนนะในทางหยาบก่อนแล้วก็ส่งผลมาถึงใจให้ใจเราผ่องใสนะทํำยังไงอ่ะท่านก็บอกอีกทำทานรักษาศีลและนั่งสมาธิเจริญภาวนานี่ เรื่องเดียวกันหมดเลยนะฮะ <c oughs> ละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสจะเห็นผลได้เร็วคือทานศีลภาวนาทำทานก่อนเลยกันให้ให้อะไรได้บ้างหนึ่งวัตถุทานข้าวน้ำยานภานะผ้าดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ <c oughs> ที่นอนที่พักอาศัยดวงประทีปโคมไฟสิ่งนี้ทั้งหลายเรียกว่าวัตถุทาน เป็นเพลงนะครับนะแต่ไม่สามารถร้องไดนะ้พูดเป็นท่อนๆให้ฟังแล้วกันนะที่คุณครูไม่ใหญ่มักจะเปิดประจําเลยทานบารมีความดีที่ใครก็ทําไดนะ้ทุกอย่างเป็นวัตถุทานทําทานได้หมดเลยข้าวน้ํายานพานะอ๋อถวายรถยนต์เหรอรองเท้าก็ได้ยานพานะแปลว่าเคลื่อนไปนะนั้นรองเท้าก็ถือว่าเป็นยานพานะเช่นเดียวกันนะเป็นต้นนะข้าวดอกไม้ยานพานะดอกไม้ด้วยหรออาดอกไม้ด้วย เครื่องรูปไร้หมายถึงเครื่องรูปไร้คือรักษาหยุกยารักษาไม่ให้เกิดลิ้นไตรลตอมอเกิดความลำคาญปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นต้นเนี่ยเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมอย่างแรกคือเรียกว่าวัตถุทาน 2. วิทยาทานหรือธรรมทานอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันคือความรู้ที่เป็นประโยชน์เวลาเราบริจาคจาคะเนี่ยให้วัตถุทานเนี่ยไอ้ที่เราให้ไปมัน มันมันมันแหว่งไปมันหายไปนะะมันไปเกิดประโยชน์กับอีกคนหนึ่งนะแต่ความรู้และธรรมะให้ไปปุ๊บไม่หายนะครับเพราะถ้าความรู้มันหายไปนะสมมติหลวงพี่เทศสอนเรื่องนี้ปุ๊บความรู้เนเรื่องนั้นของหลวงพี่หายไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นฮนะทุกวันนี้หลวงพี่จะไม่เหลืออะไรเลยปนะระเทศมาหลายรอบแล้วแต่แปลกยิ่งให้เหมือนยิ่งได้ธรรมะใดก็ตามที่เอามาเทศเอามาสอนแล้วปุ๊บ เหมือนมันลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆยิ่งเทศยิ่งได้ศึกษาเพิ่มเติมมันไม่ได้หายไปไหนนั้นวิทยาทานหรือว่าธรรมทานเนี่ยไม่เสียอะไรเลยยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งฝึกฝนยิ่งแน่นขึ้น,นยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นนะมันไม่ต้องกังวลเลยวา่าอย่างคุณครูไม่ใหญ่ท่านเทศสอนบ่อยมากทุกวันเนี่ยธรรมะท่านจะละเอียดและนุ่มลึกขนาดไหนคุณครูไม่เล็กก็เช่นเดียวกันนะ ย่อยมาในฉบับต่างๆที่เราทำความเข้าใจและศึกษานำไปปฏิบัติได้ง่ายด้วยนะครับอันสุดท้ายอภัยทานให้อภัยเป็นทานโอ้โหเหมือนสร้างบวชสร้างวิหารเลยนะครับเพราะอะไรให้ยากจริงๆให้ยากอุ๊ยให้ได้ทุกคนหรือเปล่ามันก็เป็นบางคนนะหลวงพี่ เออมันก็มีบางคนนะที่เกินเกินกว่าที่เราจะให้อภัยซึ่งมันให้ยากนะฮะซึ่งมันให้ได้ยากขนาดพระในสมัยพุทธกาลยังทะเลาะก,กันเลยแล้วไม่ให้อภัยกันด้วยทะเลาะก,กันเรื่องอะไรฮนะขันไม่กว้ำขันยูโ you น know, ขันขันที่ใช้ตักน้ำนะไม่ได้กว้ำขันเป็นเรื่องทำให้พระทะเลาะก,กันไม่ทำสังฆกรรมโหดหูมากเลยนะครับ เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เพราะความไม่ยอมและทิฏฐิมันนะยังไงพระถ้าไม่คว่มขันผิดพระธรรมวินัยครับฮะแต่ไม่ต้องกลัวฮะไม่ได้ถึงขนาดขาดความเป็นพระผิดพระธรรมวินัยคืออาบัตเล็กน้อยคือพระสมังเจ้าท่านไม่ประสงค์ให้พระเนี่ยหงายขันไว้เพราะว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยฝนตกบ้างอะไรบ้างแล้วมันจะเกิดลูกน้ํามันมีตัวสัตว์อาศัยอยู่ แล้วเดี๋ยวรูปต่อไปมาใช้หรือว่าเราเผลอใช้ไปปุ๊บมันฆ่าตัวสัตว์ให้ตายแล้วมันดูไม่เรียบร้อยด้วยอย่าลืมว่าท่านเป็นกษัตริย์มาก่อนเพราะฉะนั้นมารยาทต,ต่างๆในรั้วในวังท่านก็จะศึกษามาแล้วก็มาใช้กับศักยบุตรของท่านก็คือพระสงฆ์นั่นเองนะพอไม่คว่ำขันปุ๊บเป็นไงฮะอีกรูปหนึ่งเข้ามาปุ๊บอะอาจับผิดแล้วหนึ่งไม่คว่ำขันนี่แล้วก็ไปพูดต่อๆกันจนกระทั่งพระทะเลาะกันไม่ทำสังฆกรรมร่วมกันเลย การที่ใครสักคนหนึ่งทให้พระไม่ทําสังฆกรรมเนี่ยสงแตกแยกนี่ถือว่าเป็นกรรมหนักอนันตริยกรรมไปไหนฮะอ,อเวจีมหานรกอยู่ขุมที่8นะอเวจีมหานรกคือขุมที่8นะครับขุมที่8ลึกและนานที่สุดแล้วทรมานที่สุดแล้วเพราะเป็นกรรมหนักนะก็ไปรวมกันอยู่ในนั้นแหละนะมีลักษณะเป็นตัวกินนอนไม่ได้สบายนะฮะตัวกินนอนตัวกินนอนในที่นี่คือลักษณะคล้ายๆนกนะคล้ายๆนกนะนกนะแล้วก็ห้อยศีรษะลง นะแล้วก็จิกตีกันเนะี่ยตัวกินนอนเนี่ยนะครับแล้วก็บางทีก็โดนตรึงไว้กับเสาใหญ่ๆนะแล้วก็ไฟเผาเป็นอเวจี v G, มหานรกทรมานมากๆทรมานมากๆคุ้มแปดนะก็ลึกและนานตอนนี้ใครอยู่เอ่ยเทวทัศนะนะเทวทัศนะครับใครไปเจอฝากทักถ่ายด้วยจะไม่ต้องไปเองเนาะมันลึกและนานนะเทวทัศน์อยู่ตรงนั้นนะครับนะทำกมหนักบองร้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นนี่ไงเพราะฉะนั้นอภัยทานเถอะ อย่าโกรธใครเลยฮะอย่าโกาารธใครเลยบางทีคนที่เราโกรธอย่าบอกใครนะบางทีคนที่เราโกรธเขาก็ไม่รู้ตัวนะว่าเราไม่พอใจจริงไหมจริงใช้ชีวิตอากาศเย็นมีความสุขหาอะไรอร่อยๆอกินครับเขาไม่รู้เลยว่าเรากำลังโกรธและแข้นเขาอยู่แล้วแปลกอะบบางคนโกรธอ่ะไม่แสดงอาการโกรธ โกรธแล้วยิ้มก็มีอะทำไมอะ่ะโกรธแบบละครอะโกรธแบบซ่อนอยู่ข้างในฉันไม่พอใจหรอกแต่ฉันยิ้มโอ้โหยิ่งไปใหญ่เลยเพราะนั้นอย่าลืมกลับมาดูแลตัวเองด้วยดูแลสุขภาพจิตตัวเองด้วยปล่อยวางฮะคนบางคนต้องให้โลกสอนเวลาเราโกรธเราอยากให้คนที่เราโกรธเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งที่เราพอใจถูกไหมฮะเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้อยากให้เขาปฏิบัติกับเราดีๆพูดกับเราดีๆทากับเราดีๆซื่อสัตย์กับเรา หรืออะไรก็แล้วแต่เราอยากให้เขาเป็นในสิ่งที่เราต้องการแต่ในความเป็นจริงคุณต้องยอมรับข้อหนึ่งนะคุณเปลี่ยนใครไม่ได้คุณเปลี่ยนใครไม่ได้เลยอย่าคิดว่ามูลเหตุการปรับปรุงแก้ไขตัวเองของเขาจะมาจากเราบางทีมันเกินความสามารถของเราครับคนบางคนเลยต้องให้โลกสอนอมีคำพูดคำพูดหนึ่งอ,อย่างลูกเราเราสอนได้ แต่ถ้าเราไม่สอนลูกเราสังคมจะสอนลูกเราแล้วสอนแรงด้วยเจ็บด้วยนะดังนั้นคนบางคนก็ถ้าเราแนะนําแล้วหรือแสดงความปรารถนาดีแล้วเขาไม่เปลี่ยนไปแสดงว่าต้องให้โลกสอนเขาผลลัพธ์ในชีวิตของเขาจะเป็นตัวบอกเขาเองว่าเขาประกอบเหตุมาถูกหรือผิดอย่างไรปล่อยวางเลยไม่พอใจใครไม่โอเคกับใครก็ต้องปล่อยวางให้กลไกของธรรมชาติจัดการคนคนนั้นเอง เรามาดูแลตัวเองฮะอย่าเอาสมบัติที่เราหวงแหนสมบัติที่มีค่ามากคือกายวาจาใจของเราเอาไปแลกกับการไปเปลี่ยนแปลงคนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เสียเวลาจริงๆฮะเสียเวลาเสียอารมณ์เสียความรู้สึกเพราะฉะนั้นกลับมาซัพพอร์ตตัวเองดีกว่าอบกอดตัวเองแน่นๆนะบอกรักตัวเองทุกวันว่านี่ดีแล้วแล้วฉันจะดีกว่านี้ทุกๆวันนะให้กําลังใจตัวเองแล้วคุณจะมีความสุขเพราะความสุขเกิดจากการที่เรายอมรับความจริง ก็นี่ไงความจริงเนี่ยไงมันเป็นอย่างนี้และนี่ไงคือฉันยอมรับได้ปุ๊บสบายใจเพราะฉะนั้นอภัยทานไปเลยนะเชิญทุกคนเชิญแต่ละคนที่เราไม่พอใจใช้ชีวิตไปเลยนะเราก็จะมาใช้ชีวิตของเราเช่นเดียวกันและใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขในฐานะของการเป็นนักสร้างบาร,รมีอุสาธุตำแหน่งอันทรงเกียรตินะตำแหน่งนักสร้างบาร,รมีเนี่ยโอ้นักสร้างบาร,รมีเป็นตำแหน่งที่ทรงเกียรติมากๆ ใครแต่งตั้งให้เราหลวงพ่อธรรมชยโยนะลูกๆนักสร้างบาร,รมีของหลวงพ่อเนี่ยโอ้ท่านยกย่องมากเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การสั่งสมบุญธรรมดาคือมันต้องเอากายวาจาใจและทุกอย่างที่เรามีเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเองในทางพระพุทธศาสนาโอ้ตำแหน่งนี้ทรงเกียรตมิมากๆรักษาให้ดีอ่ะทำทานแล้วนะรักษาศีลนะเธออยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้เธอต้องรักษาศีลเพื่ออะไรฮะซัพพอร์ตกายหยาบของเรา มนุษย์ปกติแล้วไม่ค่าอะไรมนุษย์ปกติแล้วไม่ลักขโมยของใครมนุษย์ปกติแล้วมีความซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวให้เกียรติซึ่งกันและกันมนุษย์โดยปกติแล้วไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อและมนุษย์บักครองสติของตัวเองอยู่ได้ตลอดเวลาห้าข้อนี้นะครับเป็นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ที่ดีมากๆเลย เป็นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ที่ดีมากๆในทางโลกเนี่ยเราทําประกันชีวิตถูกไหมประกันชีวิตประกันทรัพย์สินประกันถุกภาพประกันทุกอย่างเลยในทางธรรมก็มีประกันนะจากการกระทําทางโลกนั่นแหละนะเรียกว่ากรมธรรม์ห้าฉบับนะฉบับที่หนึ่งประกันชีวิตเบี้ยประกันจ่ายโดยการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ทําร้ายใครฉบับที่สองประกันทรัพย์สิน เบี้ยประกันจ่ายโดยไม่ลักขโมยไม่ยักยอกไม่คดโกงไม่ทุจริตกรมธรรมนิธิประกันครอบครัวรักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์ให้เกียรติซึ่งกันและกันการจ่ายเบี้ยประกันนะกรมธรรมนิี่4ประกันสังคมสังคมจะดีสังคมจะอยู่เป็นสุขได้ต้องเชื่อถือกันได้มีสัจจะไม่พูดโกหกไม่หลอกลวงกันประกันที่5ประกันสุขภาพสุขภาพจิตด้วยสุขภาพกายด้วย เนะบี้ยประกันจ่ายโดยการไม่ดื่มสุราและใช้สารเสพติดนี่เป็นไงเบี้ยประกันจ่ายง่ายไหมฮะง่ายไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่เฉยๆก็ ia, จ่ายเบี้ยประกันได้แล้วนะครับอย่าลืมจ่ายเบี้ยประกันทุกวนันส่งหลวงพี่ด้วยนะส่งเบี้ยประกันดยตอนนี้เป็นตัวแทนขายประกันหน่อยแล้วกันอย่าลืมส่งเบี้ยประกันทุกวนันด้วยการรักษาศีลห้าคุ้มครองชาตินี้และชาติหน้าโอ้กรรมธรรม,มนี้คุ้มจังเลยคุ้มคุ้มที่สุดแล้วนะเราจะได้ ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอันสุดท้ายนั่งสมาธิจเจริญภาวนานั่งสมาธิจเจริญภาวนาอะสมาธิทําได้หลายท่าแต่ตรรมาภาพลองแล้วเคยนอนสมาธิชอบมากเลยดิ่งเลยอะนะดิ่งเลยคือสัมปชัญญะไม่รู้เลยไปแล้วก็หลวงพ่อบอกโอ้หลับนั่งนั่งนอนหลับตื่นยืนเดินโอ้ศูนย์กลางกายอยู่ฐานที่เจ็ดได้ งั้นเราถนัดแล้วถ้านอนเนี่ยนะคือฟรีสไตล์ของเราแล้วนอนสมาธิปรากฏว่าไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่ฮะอ่นั่งดีกว่าเนะาะท่านส่งเสริมให้เรานั่งก็นั่งนะครับนั่งเดินก็ได้ยืนก็ได้ขับรถก็ได้ทําได้ทุกอิริยาบถเลยแต่นั่งจะดีที่สุดฮนะเพราะว่ามันเป็นฐานที่มั่นคงแล้วก็รวมใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้ไงท่านก็แนะนําให้ปฏิบัติทมด้วยการนั่งสมาธิยากไม่เอ่ยไม่ยาก ง่ายไหมง่ายแต่ลึกคุณครูไม่ใหญ่บอกง่ายแต่ลึกคือมันต้องลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆนะครับและเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรจะได้ศึกษาไว้ก็คือศึกษาความรู้ภายในที่หลวงพ่อท่านให้ไว้บางทีเราก็เผลอทำทํำยังไงบำเพ็ญทุกขละกิริยาถามว่าเคยนั่งแล้วเมื่อยไหมเมื่ยมอยแล้วทำไงทนก็เมื่อยก็ทนทนได้เท่าที่ทนไหว ต่ถ้าทนไม่ไหวปุ๊บก็เปลี่ยนอีแล้วหดดได้นะอย่าไปยอมเมื่อยนะเอาเอาที่สบายากายสบายเดี๋ยวใจมันสบายต่อเองนะครับเอาผลการปฏิบัติธรรมนิดหนึ่งแล้วกันนะอ่านั้นทําใจให้ผ่องใสก็คือการปฏิบัติสมาธิสมาธ,มาธิต้องประกอบด้วยสติและความสบายโยมสติและสบายแต่ละคนไม่เท่ากันเหมือนเรากําลังปรุงอาหารให้อร่อย นั้นรสชาติความอร่อยของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนสติมากเกินไปเรียกว่าตึงนั่งไม่เคยหลับกับเขาหรอกคนอื่นเขาหลับอิจฉาอยากหลับบ้างตัวเองนั่งไม่เคยหลับเลยทําไมเวียนหัวปวดหัวตึงเตงเครียดเอาแล้วพอหลับตาปุ๊บมันมาอยู่ตรงหัวตาแล้วหมึนจังเลยมีใครนั่งบ่อยๆก็จะรู้ตึงไปหน่อยฮะถ้าตึงเกินไปใส่ความสบายไปผ่อนบ้างปล่อยวางบ้างบางคน สบายมากไปหน่อยมากไปหน่อยขนาดไหนครับขาะที่ว่าหลวงพ่อบอกว่าหลับตาเบาๆทําตามหลวงพ่อได้เลยนะหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายรวมใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายรู้ตัวอีกทีหนึ่งสัพเพพุทธาภระปัตตาใช้ฝ่ายนั่งนั่งฝ่ายเดียวกันถามว่าหลวงพ่อเทศอะไร ไม่รู้เลยว่าหลวงพี่ก็เป็นนะครับบางทีจิตมันหลุดมันหลุดไปหลายที่มากเลยท,ทุกวันนี้เลยพยายามว่าเออถ้าเราฟังเทปหลวงพ่อแล้วเรานำนั่งอลองลองตรึกตามที่ท่านบอกเออก็ไปพร้อมท่านได้นะแล้วดีด้วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรมด้วยนะครับสติน้อยไปก็เติมความสติเข้าไปนั้นแต่ละคนไม่เท่ากันเราต้องปรุงให้พอดีกับเราเมื่อได้สติแล้วสบายพร้อมแล้ว เราจะไม่รู้สึกต่อต้านกับการนั่งสมาธิบางทีเรารู้สึกต่อต้านนะกับการนั่งสมาธิในบางรอบนะต้องบอกอนี้นะอัตามาภาพยังเป็นเลยนะรู้สึกว่าถ้าเราไม่มีใจอยากจะนั่งจริงๆอะ่ะการนั่งนั้นมันเหมือนกับการนั่งแบบเป็นภาระและหน้าที่เป็นการนั่งที่นั่งตามอริยธรรมตามประเพณีตามมารยาทที่เขานั่งกันแล้วเราก็ต้องไปนั่งด้วยก็ต้องปรับใจใหม่บอกว่า การมานั่งสมาธินี่ยมันคือยอดความปรารถนาของเราแล้วนะที่เราลงมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนี่คือสุดยอดของความปรารถนาของเราแล้วเพราะฉะนั้นเราได้ทําในสิ่งที่เราอยากทํานณะเวลานี้แล้วหลวงพ่อจะบอกว่าบัดนี้ถึงเวลาธรรมกายแล้วเป็นเวลาที่คนทุกคนจะได้เข้าถึงความสุขภายในพระรัตนตาตัยภายในท่านจะบอกทุกครั้งเลยในยุคก,ก่อนๆที่หลวงพี ฟังท่านมาชอบชอบสังเกตว่าท่านจะบอกอะไรนะบัดนี้ถึงเวลาธรรมกายแล้วนะขอให้พวกเราทุกคนได้นะเข้าถึงความสุขภายในท่านจะบอกบัดนี้แสดงว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะครับว่าบัดนี้คือเวลาที่เราจะเข้าถึงพระธรรมกายภายในเป็นต้นนะครับไม่ยากง่ายแต่ลึกก็ทําตามที่ท่านแนะนํานี่แหละ ละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสด้วยการทำทานรักษาศีลและนั่งสมาธิจเจริญภาวนาเกิดอะไรขึ้นเมื่อมันสำเร็จผลอ๋อหยุดเป็นตัวสำเร็จโอ้โหหลวงปู่หลวงปู่เก่งจังเลยท่านรวมทุกอย่างละ8 4 0 0มืพันพระธรรมกันตําราขอมตําราต่างๆที่ท่านไปศึกษามาปริยัติที่ท่านไปศึกษามาตลอด 12, สิบสพรรษา นะเอามาย่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บสุดท้ายละกลายเป็นละชั่วทําดีทําใจให้ผ่องใสด้วยการทําทานรักษาศีลและนั่งสมาธิจเจริญภาวนามัชชิมาเมื่อนั่งสมาธิจเจริญภาวนาเสร็จแล้วปุ๊บจะเกิดทางสายกลางมัชชิมาปฏิปทาและหยุดก็จะเป็นตัวสําเร็จเนี่ยหัวใจของพระพุทธศาสนาที่หลวงปู่วัดปักน้ําภาษีจเจริญท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพัน แล้วไปค้นพบวิชาธรรมากายที่วัดบทบนบางคูเวียงหยุดเป็นตัวสําเร็จมันถ้าเรารู้หลักวิชาขนาดนี้แล้วฝึกหยุดใจไปเรื่อยๆนะครับฝึกหยุดใจไปเรื่อยๆทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานี้คือตําแหน่งของการบทบาทของเราทุกคนที่เป็นนักล่าสมบัติล่าสมบัติสมอย่างนี้ฮะรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติล่าเอาไว้ฮะด้วยสุดจริตและ ไม่เบียดเบียนใครสะสมไวเลยครับแล้วเอามาก่อให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเมื่อเราล่ามาแล้วนะได้มาแล้วปุ๊บเนะี่ยเราเรียนรู้วิธีการตามหาสมบัติทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติแบบนี้แล้วเราเรียนวิธีเราเรียนรู้วิธีในการล่าสมบัตินี้มาแล้วสุดท้ายนะครับทุกคนจะต้องเรียนรู้วิธีการที่จะปล่อยสมบัตินี้ไป ดูเหมือนโหดรลายเนาะเหมือนเป็นโอ้มันมัน,ม,นมันคืออะไรมันคือเรื่องที่เราต้องตระหนักคิดแล้วก็มองเป็นเรื่องความเป็นจริงของชีวิตนะอะไรที่เราหามาทั้งหมดนะี่ะวันหนึ่งเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ไปนะครับยิ่งอะไรที่เรารักและหวงมากที่สุดเท่าไหร่เราต้องรู้จักที่จะปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นออกไปด้วยนะ ถ้าใครปล่อยไม่ได้วางไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะมันไม่หลุดจากไม่หลุดจากภพภูมิมันไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปลังสุดท้ายแล้วมีบางเคสบางเคสที่ครูคไม่ใหญ่สอนผ่านเราเรียนอนุบาลฟันในฝัน,นวิทยาว่าเอ๊ะละโลกไปแล้วจริงๆเนี่ยถือตั๋วไว้แล้วนะจะไปสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ถือตั๋วไว้แล้วแต่มาติดนะอาห่วงลูกมีห่วงลูก,มลกไม่ไปไหนเฝ้าลูกครับ ห่วงคนรักไม่ไปไหนเฝ้าคนรักบางคนเฝ้าข้ามชาติบางคนเฝ้าผ่านพุทธันดรก็มีอ่ะนี่จิตมนุษย์มันมันศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นเลยนะบางคนเฝ้าสมบัติเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์เพราะอะไรฮะทั้งชีวิตเรียนรู้ที่จะหาและสะสมมาแต่ลืมที่จะเรียนรู้ที่จะปล่อยและวางสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างที่เราอยากจะมี ทุกอย่างที่อาหลวงพี่เองก็อยากจะมีเหมือนท่านนะตอนท่านเป็นเจ้าชายติรัตะเนี่ยอยากมีเหมือนท่านเลยอะ่ะโอ้แต่ปรากฏว่าที่ท่านมีทุกอย่างท่านสละหมดเลยไม่เอาเลยแม้กระทั่งราจสมบัติครอบครัววันณะที่ที่มีดีอยู่แล้วไม่เอาเลยมาเอาความรู้ภายในมาเอามัชฌิมาปฏิปทามาเอาหยุดเป็นตัวสำเร็จที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจท่านน่ะโอ้ท่านไม่เอาเลยเป็นต้น หลวงพี่ไม่ได้หมายถึงว่าโยมสละให้หมดไม่ใช่นะฮะให้เรียนรู้ว่าวันหนึ่งอ่ะเราจะต้องปล่อยแล้ววางพวกเนี้ยปล่อยแล้ววางพวกนี้นะซ้อมหน่อยก็ได้ะคืนนี้ลองเราไม่ไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่ล้างพวกนี้เหมือนการทําสมาธิลองปล่อยวางดูอไม่มีก็ได้ไม่มีไม่เป็นไรไม่มีคือกลไกของธรรมชาติแล้วเราจะเอาแค่ใจใส่เนี่ยติดติดตัวไปนะครับคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็แนะนําอีกว่า ้อจะปล่อยวางได้ง่ายก็จาคะสิบริจาคบ้างในสิ่งที่เราก็ไม่ได้เหลือดร้อนอะไรแต่สิ่งนี้มันสามารถช่วยเหลือทําให้งานพระศาสนาเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ก็บริจาคไปบ้างนะบริจาคไปบ้างการบริจาคไม่ใช่ความสูญเสียนะครับย้ําอีกครั้งหนึง่งการบริจาคไม่ใช่ความสูญเสียแต่เป็นการเปลี่ยนแปรรูปล้กันนะเป็นการแปรรูปโลกิยะทรับให้กลายเป็นอริยทรับ คือย้ายจากสมบัติที่ย้ายสมบัติละกันเรียกว่าการย้ายสมบัตินะย้ายสมบัติจากโลกิยะสมบัติไปเป็นอริยะสมบัติเหมือนกับก,การแปลงสกุลเงินละกันสมมติเราจะเดินทางไปต่างประเทศเราใช้เงินสกุลเงินบาทไม่ได้เราต้องไปใช้สกุลเงินประเทศนั้นที่เราไปเช่นไปอเมริกาก็ต้องไปใช้ USD ดอลลาร์ไปญี่ปุ่นเราใช้เงินเยนนะ ไปมาเลเซียฟิลิปปินส์เขาจะมีค่าเงินของตัวเองนะยุโรปก็ใช้เงินยูโรปไปมันต้องเปลี่ยนแปลงสกุลเงินนะการบริจาคก,การทำฐานก็เช่นเดียวกันคือเราแปลงจากโลกิยะไปเป็นอริยารัท่้นเองไมไ่หายไปไหนนะฮะสุดท้ายก็จะกลับมาหาเราแปลงกลับไปกลับมาถ้าเรารู้จักวิธีการแปลงทรัพย์สมบัติต่างๆเหล่านี้เราจะได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เราจะได้กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะเช่นเราแปลงค่าเงินนี้นะแล้วเป็นสมบัติในพระศาสนาะก็ถือได้ว่าเรา <c oughs> นะโลกิยะสมบัติเราก็นะอริยสมบัติของของ,ของเราก็จะแข็งค่าขึ้นนะเมื่อชาติต่อไปนะเราลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกใช้คําว่าลงมานะฮะเราต้องลงมานะครับลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกปุ๊บเราก็แปลงค่ากลับปุ๊บเอาได้กาไรอีกเป็นต้นเนี่ยอย่างเงี้ยในพูดอันนี้พูดในฐานะของ เรียนศึกษาบริหารธุรกิจมานะครับมันจากประมาณนี้นะคล้ายๆกันนะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนจากโลกิยสมบัติเป็นอริยะสมบัตินะก็เป็นเรื่องที่เราต้องทําไม่งั้นแล้วไอ้ที่เราห่วงไว้หาหามาไว้ทั้งหมดมันจะจบอยู่แค่โลกิยะคือชาตินี้นะก็จะเกิดประโยชน์กับเราแค่ชาตินี้เท่านั้นนะก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะวันนี้ก็เลยมีตัวอย่างนะตอนท้ายก็แล้วกันว่าเออเขาก็ขวนขวายนะ อยากที่จะเปลี่ยนจากโลกิยะสมบัติเนี่ยเป็นอริยสมบัติกันทั้งสิ้นนะยกตัวอย่างเช่นปุญญะเศรษฐีปุญญเศรษฐีเป็นทาตนะครับเป็นทาตอยู่ในเรือนของเศรษฐีนะกุงสาวัตถีแต่ปรากฏว่าอยากทําบุญนะแล้วเขาไม่มีทรัพย์นะที่เขาหาได้ตอนนั้นคือน้ําที่กรองแล้วกับไม้สีฟันแทบไม่มีค่าเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมา และหาไม่ได้ในธรรมชาติแต่เอาสิ่งที่มีณนะตอนนั้นถวายพระสารีบุตรไปโอ้ได้บุญมหาศาลเลยภรรยาของปุณณะเศรษฐีอยากได้บุญเจอพระสารีบุตรอีกนกันพระสารีบุตรนี้ออกจากนิโรสมาบัติได้บุญเยอะมากเลยนะฮะเป็นเนื้อนาบุญก็ถวายข้าวสองห่อของตัวเองกับของสามีถวายให้ไปเลยบอกว่าพระคุณเจ้าอย่าโปรดโยมขายาชชาตินี้เลยเพราะคุณเจ้าโปรดโยมชาติหน้าด้วยเลยให้ไปสองหอ่อตอนแรกท่านจะรับแค่ห่อเดียว แล้วก็รีบกลับไปปรุงใหม่นะเพื่อจะเอาให้สามีทานพอนะถึงแล้วก็อนุมโมทนาบุญร่วมกันหลับปุ๊บตื่นมานากายเป็นทองคําจริงเดินไปหยิบดูโอ้ชัดมากเล็กห้านะของแท้จริงๆนะครับโมสาทุนะเป็นทั้งผืนเลยอ่ะสุดท้ายได้เป็นเศรษฐีประจําเมืองมีลูกสาวคนหนึ่งอีกนะชื่ออุตรา วันนั้นก็ฉลองบ้านฉลองเรือนใหม่เป็นเศรษฐีประจําเมืองก็ทั้งปุณณะเศรษฐีภรรยาและอุตลาลูกสาวฟังธรรมจากพระสมัมมาจ้าบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันโอ้โหนี่สองต่อเลยทั้งโลกียะทรัพย์และอริยทรัพย์เกิดจากการกระจัดความตนีไปณขณะนั้นนั่นเองยังไม่จบภาคต่อสี่ั้นสองอุตลาเป็นสาวขึ้นมาปุ๊บอ้าเศรษฐีบอกเลยเอา้าเธอ ทองต้องมาเป็นแผ่นเดียวกันนะทองต้องเป็นแผ่นเดียวกันดังนั้นฉันมีลูกชายเธอต้องส่งลูกสาวอุตลามาแต่งงานกับลูกชายฉันปุณณเศรษฐีก็ปฏิเสธไม่ได้เคยดองกันโอเคยมีบุญคุณกันมาก่อนเคยไปอาศัยข้าวน้ําและที่อยู่อาศัยเขามาก่อนทําไงดีอ่ะก็ส่งลูกสาวไปอุตลาบอกเอได้นะหนูไม่เป็นไรนะเพื่อพอ่อลูกทําได้ทุกสิ่งก็ย้ายเข้าไปอยู่อีกบ้านหนึ่งนะเป็นมิจฉาทิฏฐิ ห้ามไม่ให้อุตลาเนี่ยสั่งสมบูรณ์ในพระพุทธศาสนาอุตลาเนี่ยคับแค้นใจมากๆเอ๊ะทำยังไงดีทําไงดีเอ่ยอ๋อไปจ้างภรรยาภรรยาพรนะธรรมมาให้สามีตัวเองมันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะภรรยาพระธรรมนะฮะ,ะก็ไปจ้างภรรยาพระธรรมมาเป็นหญิงงามเมืองชื่อศิรีมาซีรีมาก็สวยมากเลยนะสวยจนกระทั่งสามีพรนะธรรมเนี่ยทั้งคู่นั้นนะ่ะก็เกิดพึงพอใจ พอพึงพอใจปุ๊บเกิดอะไรขึ้นแอร์ดับไม่ใช่อะก็เกิดความพึงพอใจสนะิริมาก็นึกในใจว่าเอนี่ก็น่าจะเป็นสามีของเราได้เหมือนกันก็เลยวางแผนกําจัดอุตลาดูสิเหมือนละครมากๆเลยนะสุดท้ายแพ้แพ้ความดีของอุตลาสิลิมากลับใจได้ครับไปฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันโอสาธุสิลิมาคือใครอีก สิริมาคือน้องสาวของหมอชีวกะโกมารพัฒนเขาเป็นพี่น้องกันหมอชีวกะโกมารพัฒนนั้นทําการรักษาพระสัมมาจ้านะครับเกนะ่งมากหมอคนนี้สามารถที่จะผ่าตัดได้นะเอาอันนั้นมาโปะเอาอันนี้มาแปะเอานั้นมาป้ายหายเรียกว่าเป็นหมอเทวดาเลยก็เลยเขาก็เลยสถาปนาเป็นพระบิดาแห่งการแ,แพทย์แผนไทยก็คือหมอชีวกะโกมารพัฒเป็นพี่ชายของสิริมา เอา้าแล้วหมอชีวะกะกะับสิริมาเป็นใครฮะอ๋อเป็นลูกของหญิงงามเมืองอีกทีหนึ่งนี่คือซีซั่นสานะหญิงงามเมืองคนนั้นชื่อว่าสารวดีสารวดีเนี่ยเป็นคนที่พระเจ้าพิมพิสารให้ทหารและอมา์เนี่ยไปหาทั่วเมืองเลยว่าในพระนครของพระองค์เนี่ยใครงามสุดถ้าเจอแล้วปุ๊บเนี่ยให้มาฝึกเอามาฟ้อนเอามารำให้มาเรียน ตำแหน่งอานทรงเกียรตินะครับหญิงงามเมืองในยุคนั้นเนี่ยต้องฝึกต้องเรียนต้องคัดกรองมาอย่างดีเพื่อทำหน้าที่ในการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับนครของพระเจ้าพิมพิสารน,นะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจเลยนะเพราะอะไรเอ่ยชื่อเสียงของเธอเนี่ยโด่งดังมากจนกระทั่งเจ้าชายในเมืองต่างๆเนี่ยต้องมาใช้บริการและค่าตัวแพงมากๆค่าตัวแพงมากมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของแคว้นของพระเจ้าพิมพิสารเอามาได้ยังไงอะ อ๋อมาได้เพราะว่าพระเจ้าพิมิสารเนี่ยเคยได้ยินข่าวที่เมืองของเจ้าลิชวีว่าเมืองนั้นเนี่ยเศรษฐ,ฐกิจดีเพราะหญิงงามเมืองที่ชื่อว่าอัมพปาลีนี่คือซีซั่นสี่ย้อนไปนะฮะซีซั่นที่สี่อัมพปาลีอัมพปาลีเป็นต้นตำรับของหญิงงามเมืองที่สร้างระบบเศรษฐ,ฐกิจและสังคมที่ดีนะเป็นซอฟต์พาวเวอร์มาก่อนของบรรดาเจ้าลิชวีอัมพปาลีเกิดยังไง เกิดจากคาคบมะม่วงคาคบมะม่วงฟังไม่ผิดไม่ต้องแปลกใจนะฮะในสมัยพุทธกาลเกิดจากดอกบัวก็เป็นปฐุมมรณา,าเทรีนะเกิดจากเกิดจากเทวดาวิทยาธรและลูกสาวเศรษฐีบนหอคอยเจ็ดชั้นเป็นชดินเศรษฐีก็มีนะเกิดได้เพราะบุญนะก็อย่างที่เล่าให้ฟังตอนแรกว่าอัปัสลาพรมมากินม้วนกิน อันนี้คือต้นตำาลักของการเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันอัมพปาลีเกิดจากคาคบมะม่วงนะแล้วก็มีชาวสวนไปเจอก็รับไว้เป็นลูกเลยตั้งชื่อว่าอัมพปาลีอัมพปาลีมาจากอัมพะวะแปลว่ามะม่วงดังนั้นเวลาโย,ยมไปซื้อมะม่วงนะ้ำดอกไม้บอกแม่ข้าว่าขออัมพะวะทิพยทธาราสองกิโลดูสิเขาหยิบอะไรมาให้นะอ่าได้ทุเรียนหรือเปล่าอ่าอัมพปาลีอัมพปาลีเนื่องจากว่าเกิดแบบเป็นทิพย์มา ก็เลยมีลักษณะสวยนะผมยาวสวยมากๆเพนะครับพอผมยาวสวยมากๆแล้วปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะ,นะชายต่างๆก็หมายปองแต่ไม่มีใครได้ครอบครองเลยสุดท้ายความงามของนางรู้ไปถึงเจ้าลิชวีเจ้าลิชวีแย่งกันตกลงกันไม่ได้เลยยกอัมพปารีเป็นหญิงงามเมืองถือว่าสูงสักนะฮะแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาเมืองอ่วาวไพศาลีในยุคนั้นเนี่ย ให้จเจริญรุ่งเรืองกันขึ้นมาเจ้าลิชวีมาจากไหนฮะย้อนไปครับซีซั่นที่5เจ้าลิชวีเกิดจากก้อนเนื้อนะครับต้นตำรับต้นตระกูลของเจ้าลิชวีเนี่ยเกิดจากก้อนเนื้อที่พระมเหสีพระองค์หนึ่งเนี่ยให้ประสูติมาแล้วกลายเป็นก้อนเนื้อหนึ่งก้อนแล้วรู้สึกว่านี่คือพรีกรรมของตัวเองคือสิ่งที่การกระทําที่ไม่ดีรู้สึกอับอายก็เลยเอาก้อนเนื้อเนี่ยใส่ภาชนะแล้วลอยน้ําไปฮะปรากฏบว่าฤาษีไปเจอภาชนะนี้เข้าเห็นเปิดดูปุ๊บเอ๊ะ ลอยมานานแล้วแต่ไม่เน่าเนื้อนี้เหมือนมีชีวิตก็เลยเอาปิดฝาแล้วไว้ไวในอาสมของตัวเองทุกๆ15าวันก็จะมาเปิดดูทีหนึ่งปรากฏว่าเนื้อนี้แบ่งเป็นสองก้อนจากหนึ่งแยกเป็นสองนะฮะแล้วก็มีปุ่มขึ้นมาห้าปุ่มแต่ละก้อนเนี่ยเป็นศีรษะแล้วก็แขนขานานวันไปก้อนเนื้อน,นี้กลายเป็นเด็กทาลกครับนี่ฤาษีก็เลยรับเลี้ยงดูไว้แต่ชาวบ้านเห็นโอ้ไม่เหมาะหรอกพราะคุณเจ้าเลี้ยงเด็กแบบนี้เดี๋ยวเข้าใจผิดก็เลยส่งให้ชาวบ้านไปเลี้ยงดู พอชาวบ,บ้านเลี้ยงดูปุ๊บเนี่ยพระราชาในเมืองนั้นก็เอ็นดูเด็กสองคนนี้บอกว่าให้จับแต่งงานกันนะเพราะเป็นต้นกําเนิดที่แปลกมากๆเด็กสองคนนี้ก็เลยแต่งงานกันมีลูกออกมา16คนชาย8คนหญิง8คนแต่งงานด้วยกันเองอีกออกลูกคลอดลมนุษย์ใช้คลอดคลอดลูกออกมาเป็นอีก16คนนคะนเป็นชาย8หญิง8แล้วก็แต่งงานกันเองเรื่อยๆจนกระทั่งตระกูลนี้มีจํานวนมากมากถึงขนาดที่ว่าสามารถตั้งเป็นเมืองขึ้นมาได้ นี่คือต้นตำรับของเจ้าฤชวีสุดท้ายแล้วเจ้าฤชวีฟังธรรมจากพระสัมมาจ้าบรรลุธรรมไปเยอะแยะมากมายสาธุอัมพปาลีบั้นปลายชีวิตบวชเป็นภิกษุณีบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์สาธุสาลวดีบั้นปลายบวชเป็นภิกษุณีบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์สาธุสิริมาบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันสาธุ อุตลาบรุธรรมเป็นพระโสดาบันสาธุทั้งหมดทั้งมวลชื่อเสียงโด่งดังไม่มีใครหอบเอาไปหลัง่าในชีวิตหลังความตายได้เลยแม้แต่คนเดียวทุกคนวางทุกอย่างหมดแล้วเอาอริยทรัพย์ติดตัวติดดวงจิตใส่สไปในภพชาติต่อๆไปทุกคนในที่นี้ที่ฟังพระอาจารย์อยู่คือนักล่าสมบัติเพราะฉะนั้นล่าไว้สั่งสมไว้แต่วันหนึ่งต้องรู้จักการเปลี่ยน นะเปลี่ยนสกุลนะอัตราแรกเปลี่ยนต่างๆแล้วเนี่ยจากโลกียทรัพย์ไปเป็นอริยทรัพย์ไม่สําคัญเลยว่าคุณจะเกิดมาต้นทุนเท่าไหร่เกิดมาในเชื้อชั้นวัน,นะอาชื่อชั้นวัน,นะอะไรคุณจะทําอะไรมาก็ตามแต่สุดท้ายแล้วจบที่ว่าเราจะเอาอะไรติดตัวไปอย่างที่คุณยายบอกตายไปมีแต่บุญกับบาปเท่านั้นและคว,วามตายเป็นของทุกคนนะ นะปู่ย่าตายายอัตมมภาพส่งต่อมรดกมาให้แล้วนั่นคือความตายไม่รับได้ไหมไม่ได้ครับเราเซ็นรับตั้งแต่วันแรกที่เราเกิดมาแล้วมรดกอันนี้นะที่ชืีอว่าความตายนะครับเนี่ยญาติโกโหติการเนี่ยบรรพบรุษเราส่งต่อมาเรื่อยๆนะจนรทั้งเนี่ยมาถึงเราอ่าแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะไม่สิ้นสุดมรดกความตายนี้เรากําลังเราเซ็นรับตั้งแต่วันแรกที่เราเกิดเพราะฉะนั้นวันหนึ่งมันจะมาถึงเรา ถ้าวันนั้นให้ทุกคนตั้งสติให้ได้แล้วก็ทําตามหลักวิชาถ้าจะทําตามหลักวิชาให้ได้และดีคือซ้อมไว้ซ้อมไว้ซ้อมปล่อยซ้อมวางทุกอย่างที่เราอยากมีเรามีแล้วเราก็ต้องซ้อมปล่อยซ้อมวางแล้วใจจะเบาแล้วเดี๋ยวเราไปรอที่ข้างบนนะก่อนจะไปข้างบนเขาบอกโอ้ลงมากี่รอบไม่เป็นไรฮะกลับให้ได้ก่อน กลับ <g ül> ไปให้ได้ก่อนนะครับตามหลักวิชา <g ül> เห็นองค์พระเห็นดวงแก้วเข้าถึงพระธรรมกายหรือนึกถึงมหาปุถีอาจารย์ที่ท่านจะช่วยเหลือเราให้เรากลับไปดังทิพยวิมานด้านบน,นไปเจอพี่น้องนักสร้างบาร,รมีที่กลับไปก่อนเราไปตอย่าเพึ่งรีบนะอย่าเพิ่งรีบนะทำทุกภารกิจให้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีด้วยใจใสใสไปพร้อมๆกัน สุดท้ายนี้พระอาจารย์ก็ขออํำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสุขและความเจริญคิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ดีให้สมหวังในความปรารถนาได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทิด